ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐในกระทรวงสาธารณสุขเรามีโรงพยาบาลประมาณ10,000 แห่งกระจายทั่วประเทศเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เราเรียกรปต.ประมาณ 5,800 แห่งทั่วประเทศการบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีอยู่5กิจกรรมหลักนะครับคือหลังจากที่แพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาแล้วนะครับเขาก็จะมีวิธีการการบำบัดรักษาอันที่1คือการแต่งจ่ายยาสมุนไพรนะครับอาจจะเป็นยาเดียวยาตำรับอันนั้นคือเรื่องของการแต่งจ่ายยาแต่ก็มีคนไข้บางกลุ่มนะครับที่ต้องทำมาตรการหลังจากการวินิจฉัยการรักษาซึ่งทางการแพทย์ก็จะมีการทำมาตรการการนวดให้อันนี้ก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงเพราะว่าผู้ให้บริการกับผู้ให้การจะอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดกันเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมานอกเหนือจากการนวดแผลก็มีการเรื่องของการประคบการอบสมุนไพรการพับหม้อเกลืออันนี้คือกิจกรรมหลักที่ให้บริการในช่วงแรกที่เราผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเราจะขอให้ชะลอไว้ก่อนอย่างเช่นเรื่องของการอบสมุนไพรที่เราอยู่ในกระโจมนะครับซึ่งจะมีปัญหาเรื่องละอองนะครับเรื่องการแพร่เชื้อค่อนข้างเยอะนะครับและการเรื่องการพบในถ้ำมอกเรืออันนี้ก็ขอให้หยุดไปแต่ว่ากิจกรรมหลักๆอย่างเช่นการสั่งจ่ายยาสมุนไพรการนวดเพื่อการบำบัดรักษาการประคบอันนี้เราให้ทำได้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทั้ง3ส่วนคือสถานบริการผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการสถานบริการก็คือว่าต่อไปคนไข้ก็ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลสั้นที่สุดวิธีดีที่สุดก็คือว่าก่อนมานะครับคนไข้ก็นัดหมายมาก่อนโรงพยาบาลเองนอกจากเตรียมเรื่องการนัดหมายล่วงหน้านะครับก็ต้องเตรียมสถานที่ครับเตรียมอุปกรณ์รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับมาแล้วก็ต้องจัดระบบคิวนะครับก่อนจะพบแพทย์ก็ต้องมีการคัดกรองก่อนจะเข้าตรวจก็ต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับวัดความดันมีเรื่องของแอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วก็เว้นระยะห่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการหลักๆ ก็คือว่าเรายึดหลักว่า1มาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาโรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านเว้นระยะห่างในสังคมใช้ให้บริการเท่าที่จำเป็นอันนี้คือหลักที่ทางเราเตรียมไว้ให้เรื่องการบริการการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย